หม่อมฉันถวายตัวเป็นข้าพระบาทเพื่อเตรียมตัวเป็นสะพายแต่ว่าตอนนี้หมดการนี้แล้วไหมคะเธอแน่ใจเหรอมันเป็นเช่นนั้นไหมคะไม่ว่าจะยังไงเธอก็เป็นเหมือนลูกสาวของฉันเป็นพระกรุณาเป็นล้นพ้นไหมคะที่หม่อมฉันทูลลาไม่ใช่เพราะว่าเสียงคอรหาหรือคำพูดแสดงความสมเพชเวทนาแต่เป็นเพราะว่าหม่อมฉันอยากกลับไปดูแลแม่บ้างไหมคะเธอสองคนพี่น้องเนี่ยช่างเจรจาเจ้าเหตุเจ้าผลไม่ได้ต่างกันเลยนะเป็นพระกรุณาไหมคะที่ทรงโปรดยายสายายสาจะเป็นสีสะพ้ายที่ดีดีกว่าหม่อมฉันอีกไหมคะแต่ฉันต้องการให้เธอเป็นสะพ้ายของฉันแล้วใครก็ขัดไม่ได้ด้วยแต่เอาเถอะเธออยากจะไปเยี่ยมแม่ก็ไปฉันอนุญาตช่วยถือนะครับค่ะนี่แสดงว่านมต้องเอาเครื่องเสวยมาถวายเสด็จแล้วสิครับเนี่ยค่ะคุณเล็กเอ๊ไม่รู้คุณสีไปเที่ยวที่ไหนนะนมบ่ายป่านนี้แล้วเนี่ยเปล่าค่ะคุณสะอางพาคุณสีกลับบ้านลาดดำริค่ะนมแล้วผมจะทำยังไงถูกไล่ออกมาเกาะฉันกินตามเคยวาสนาเป็นได้แค่หลานสาวชาวสวนจะปลุกปั้นยกยอยังไงก็ไม่มีทางได้ดิบได้ดีหรอกเหมือนแม่มันไฟสูงจนเกินศักดิ์มาแต่งงานกับสาววิทย์วุ่นไม่พอแต่สาววิทย์ก็เลยพลอยอายุสั้นไปด้วยคุณพี่คะเงียบแค่นั้นแม่สร้อยหลานฉันงอนเจ็บช้ำน้ำใจมานะไม่เงียบค่ะหนูไม่เงียบหนูเองก็เจ็บช้ำน้ำใจมานานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ได้มาอุ่นเรือนเนี่ยเข้ามาที่บ้านพักพิสุทธิ์เป็นยังไงคะมีแต่การละกินีเสด็จพงชัยใหญ่แล้วก็สิ้นคุณพี่แล้วก็เป็นไม้ขันหมาตาสาววิกอายุสั้นแล้วหนูเองไม่ได้มีผัวคุณพี่คะตอนที่เสด็จพระองค์ชายสิ้นพระชนนั่นน่ะดิฉันยังเรียนอยู่ประถมเลยนะคะแล้วส่วนคุณสาววิทย์ที่เสียก็เพราะว่าโรคประจำตระกูลนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณพี่ไม่มีสามีนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าผู้ชายทนความเพียบพร้อมของพี่ไม่ได้มากกว่านะคะว้ายนี่อ๋อหังแกมาพูดว่าฉันได้ยังไงฮะบุญคุณฉันอะทั่วหัวแกนะสำนึกไว้บ้างสิคุณพี่คะบุญคุณเนี่ยถ้าทวงมันบ่อยๆเนี่ยมันก็หมดได้เหมือนกันนะคะว้ายอีนั่นก็สวยอีนั่นก็สวยอีนั่นก็สวย
การที่ดิฉันกับลูกอยู่ที่นี่ก็เพื่อเป็นการสนองคุณที่คุณพี่อุตส่าห์ให้ที่พักพิงแต่เมื่อคุณพี่พูดเองนะคะว่ามันเป็นภาระแล้วก็ความอึดอัดขัดใจทางเดียวที่ดิฉันจะสนองคุณได้ก็คือว่าดิฉันกับลูกขอกราบลาว้ายแม่คือสาขาช่วยด้วยค่ะแม่คะนี่แม่สีดูแม่หล่อนนะดูสิลูกตัวเองก็ยังทนความเพื่อตัวเองไม่ได้เลยเปล่านะคะที่หนูจะพูดนะก็คือแม่พูดถูกแล้วล่ะค่ะหนูกราบขอบพระคุณคุณป้านะคะที่ไล่หนูกับแม่ออกจากบ้านแม่คะแม่ไปเก็บเสื้อผ้าของแม่นะคะเยสีหมดเคราะห์หมดโศกกันทันทีนะอะไรหรอกพี่พิมคุณสีเธอจะโกรธไหมคะที่คุณสาไปแย่งคู่มั่นเธออุ้ยคุณพูดสิอยู่บ้านเหล่านี้แหละอยู่ที่ไหนมันจะดีเท่ากับอยู่บ้านเราเองแม่สีเป็นไงบ้างลูกที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหนูก็ดีใจกับยายสาสิคะกลับไปอะไรนะพินเก็บดอกแก้วไปปักจัดการค่ะยายสาล่ะคะก็ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยก็3วันดี4วันไข้นี่ก็คงจะนอนพักอยู่ในห้องมั้งแม่สีเดี๋ยวไปดูน้องกับแม่ป่ะลูกป่ะนอนๆๆๆนอนๆๆนอนๆๆนอนๆนี่นะคะยายสาเป็นยังไงบ้างอะลูกอุ้ยนี่ตัวร้อนไข้สูงชะนั้นเนี่ยหนูว่าให้สาพักก่อนดีกว่าค่ะแม่จ้ะยายพิงจ้าค่ะเดี๋ยวช่วยเช็ดตัวให้ยายสาด้วยนะจ้าค่ะแม่สีนี่สาตัวร้อนนี่กับไฟเนี่ยแม่ว่าเราตามหมอดีไหมจ๊ะจะไม่ให้ร้อนได้ยังไงล่ะคะยายสาเนี่ยเล่นกินใบแก้วสะโกรนไปตั้งหลายก้านอย่างนั้นสมัยก่อนนะยายสาเวลาจะหนีโรงเรียนก็กินใบแก้วตัวร้อนอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วน้องจะทำอย่างนี้ไปทำไมจ๊ะลูกเพื่อหลบหน้าหนูมั้งคะคงจะกลัวว่าหนูเนี่ยจะฉีกเนื้อน้องกินเหมือนชิ้นหมูแม่สีนี่เราอกหักแน่หรือเปล่าเนี่ยหนูยังเหลือความหวังอยู่นิดนึงค่ะ
แก้วน่ะหมดต้นแล้วนะคะแล้วคุณสาจะเป็นโรคอะไรต่อไปดีล่ะคะเนี่ยเผาลูกตลอดไหมครับจะบ้าอะไรก็พี่เพ็ญคะฉันอยากอยู่คนเดียวอ่ะ